How well do you think you know me? สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ภาพตะวันชาแนลอยู่กับแพรวเองค่ะวันนี้แพรวแต่งหน้าได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนิกานะคะเพราะว่าจริงๆเขากำลังมามากเลยจะไม่แต่งเป็นเขาก็คงจะไม่ได้นะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่าแต่งหน้าลุคนี้แต่งยังไงนะคะตามแพรวไปดูกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะคือจริงๆผิวแพรวเนี่ยทาสกินแคร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าแพรวจะเพิ่มหนึ่งขั้นตอนนะในการเตรียมผิวเพื่อให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นนะคะ Armani Prima Smart Moisture Serum จาก Giorgio Armani นะคะทาทับสกินแคร์ของเราไปอีกรอบหนึ่งหรือว่าจะทาเป็นส่วนหนึ่งของสกินแคร์ก็ได้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็เพิ่มความวาวเติมน้ำให้กับผิวนะคะจากนั้นนะคะเราทารองพื้นนะคะรองพื้นที่แพรวจะใช้วันนี้คือ Chu Emura The Light Bulb Second Skin Glow เป็นรองพื้นที่มีความใกล้เคียงกับผิวมากๆปกปิดประมาณปานกลางนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่หนาไม่หนักนะคะเป็นสูตรใหม่แล้วก็ราคาเขาปรับใหม่ด้วยนะราคาแบบเบาลงนะคะแพลวจะ correct ใต้ตาดำของแพลวนะคะ Urban Decay Naked Skin Shape Shifter นะคะสี medium dark shift นะคะแพลวจะใช้สีส้มวันนี้ correctorจากนั้นเราจะใช้คอนซีลเลอร์ปิดใต้ตานะคะอันนี้ IT Cosmetic Bye Bye Under Eye Illumination สี medium tan warm medium นะคะจากนั้นคอนทัวร์นะคะแพลวใช้พาเลตเดิมนะคะแต่สีเข้มเป็นคอนทัวร์นะคะเราต้องเวิร์กตรงส่วนหน้าผากแพลวมากเลยเพราะหน้าผากแบบหน้าผากกว้างและเหลี่ยมเราต้องขยับไซส์มันเข้ามานะคะมาปาดตรงนี้เลยเขาหนกแก้มไม่สูงเท่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องลดขนาดหนกของเราลงมานะคะคอนทัวร์ทับตรงหนกแก้มนิดนึงเวลาเกลี่ยมันจะได้แบบดูแบบหนกแก้มเราไม่ได้สูงมากนักใช้แปรงรองพื้นอันเดิมนะคะเกลี่ยนะคะจากนั้นเราจะมาคอนซีลเลอร์กันนะคะ Urban Decay All Nighter Waterproof Full Coverage Concealer นะคะสี Matte Light Neutral นะคะปิดพวกแบบสีผิวไม่สม่ำเสมอรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนะคะก็จะเซตด้วยแป้ง IT Cosmetic Bye Bye Pores สี Translucent นะคะจากนั้นถ้าจะทาแป้งทับลงไปที่ใต้ตานิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาแต่งตากันเราจะเริ่มด้วยการทา Eyeshadow Primer นะคะ Chu Emura Stage Performer นะคะ Eye Prime เพื่อให้สี Eyeshadow ติดทนแล้วก็สีชัดมากยิ่งขึ้นนะคะตาที่แบบพี่แพรวัฒนิกาเขาแต่งส่วนใหญ่นี่จะเป็นโทนน้ำตาลนะคะ Earth Tone Neutral นิดนึงวันนี้พ่อจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะ Urban Decay Born to Run นะคะพ่อจะคัดเบ้าก่อนดีกว่าแปรงหัวฟูนะคะจิกสี Riff นะคะอันนี้เล็งไปตรงเบ้าตาของเรานะคะแล้วก็ลงสีจากนั้นนะคะพ่อจะลงสี Blaze นะคะผสมกับ Ignite นะคะลงไปตรงรอยพับนะคะตรงหางตาสี Good As Gone นะคะเพิ่มมิติให้กับหางตานะคะให้ตาดูลึกมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะใช้แปรงที่เราใช้คัดเบ้าเมื่อกี้นะคะเกลี่ยขอบให้สีมันกลืนกันนะใต้ตานะคะพอจะใช้สีพังนะคะเปลือกตาด้านในนะคะพอจะใช้สี Strandนี่นะคะจากนั้นดัดขนตานะคะเดี๋ยวค่อยมาเขียนขอบตากันนะอายไลเนอร์ก็จะใช้พาเลตเดิมนะคะก็จะใช้แปรงหัวตัดนะคะแตะสีเจ็ตจากนั้นปัดมาสคาร่านะคะ L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Waterproof นะคะจากนั้นนะคะขนตาปลอมที่พาจะใช้วันนี้นะคะก็คือ Baby Lashes Crystal 004เดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันนะคะเราจะใช้เป็น Benefit Goof Proof Brow Pencil สี3นะคะของวัฒนิกาเขาจะค่อนข้างโก่งนะคะเป็นคิ้วแบบผู้หญิงไทยนี่แหละของเราก็โอเคได้อยู่เดี๋ยวลองเขียนดูก่อน
ากนั้นใช้สปูลี่นะคะเกลี่ยให้สีคิ้วมันฟุ้งตรงหัวนะคะจากนั้นปัดแก้มนะคะก็สังเกตว่าวันท่านิกาเนี่ยเขาจะปัดแก้มแบบเว้นชิคโบนตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วก็ปัดต่ำนิดนึงนะคะมันดีตรงที่ว่ามันทำให้หน้ามันดูเพรียวเป็นคอนทัวร์ไปด้วยในตัวนะคะเราจะใช้2สีนี้นะคะคือ NARS Laguna อันนี้นะคะที่เป็นบรอนเซอร์ผสมกับ NARS Orgasm นะคะที่เป็นบลัชออนสีขายดีที่สุดของ NARS นะคะ Laguna นะคะแล้วก็ Orgasm ขอออกก็ปัดตามโครงของเราไปเลยนะคะเกลี่ยเลยให้มันเข้มจนกว่าเราจะพอใจอ่ะจากนั้นนะคะตัดไฮไลท์กันแต่ว่าไฮไลท์ตัวนี้จะเป็นแป้งตัวใหม่นะคะที่แพลวจะใช้ก็คือ Laura Maxie Translucent Loose Setting Powder Glow สี Translucent นะคะแพลวจะลงตรงหนกแก้มตรงนี้นะคะหน้าแก้มนิดนึงแก้มส้มแถมไปแล้วแป้งอันนี้ดีนะเนี่ยมันเข้ากับด้านหน้าได้ดีพอดีเลยนะคะจากนั้นนะคะเราปัดจมูกหน่อยอันนี้สันจมูกวางคิ้วนะคะปลายนี่จากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาวาดปากกันนะคะเราจะใช้ดินสอเขียนขอบปากเพราะว่าทรงปากของแพลวกับทรงปากของวัฒนิกาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะปากบนเขาจะค่อนข้างอิ่มแล้วก็คิวปิดโบของเขามันจะไม่ได้แหลมมากนะคะเราจะใช้ Urban Decay 24/7 Glide On Lip Pencil สี1993นะคะจะเป็นสีแบบค่อนข้างนูดนิดนึงนะคืออันนี้แพลวต้องอาจจะต้องเขียนให้ปากมันใหญ่กว่าปากของแพลวนิดนึงนะคะพูดง่ายๆคือเปลี่ยนทรงปากแพลวอะจริงๆได้ทรงปากแล้วนะคะจะประมาณนี้แหละพี่แพลวเขาก็เขียนเกินขอบปากกันนะแพลวสังเกตจากในรูปนะคะลิปสติกที่แพลวจะใช้วันนี้นะคะคือ For You Too นะคะ Your My YRM 15 My Babe นะคะพอเราเขียนดินสอเขียนขอบปากแล้วอะมันก็ง่ายแล้วคราวนี้เราก็ไม่ต้องคอยมาบรรจงแล้วนะคะเราแค่ถมให้เต็มพอดูดนิ้วให้ลิปสติกมันติดนิ้วขึ้นมานิดนึงมันจะได้ไม่มาติดฟันเรานะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราเซตด้วยเมคอัพเซตติ้งสเปรย์เพื่อให้เมคอัพมันอยู่ทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เพลใช้ YSL Top Secret Makeup Setting Spray นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำผมก็เดี๋ยวรวบเลยดีกว่ามันจะได้แบบขั้นตอนเดียวจบไปเลยผมเราต้องแสกกลางนะคะกลางจากนั้นนะคะเราจะใช้แว็กซ์นะคะมาโตแมชแฮร์สไตลิ่งสติ๊กของอูเทน่านะคะก็คือแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นแหละอันนี้ก็หาซื้อได้ตามแบบร้านญี่ปุ่นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เราหวีก่อนนิดนึงให้มันรวบง่ายนี่เอามือกวาดมานะคะแล้วเอายางมารัดปอมๆไว้ก่อนนะคะอันนี้พอเอายางมาซ้อนกัน2เส้นนะมันจะได้แน่นๆนิดนึงนี่ยังไม่เรียบที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บส่วนของแบบหน้าผากอะไรเงี้ยก่อนเพราะหน้าผากเรากว้างอันนี้พ่อจะใช้เป็น Can Make Brow Powder เบอร์12นะคะเอาจิ้มๆลงไปนะคะเกลี่ยขอบซะหน่อยนะจะได้แบบไม่ตัดกันจนเกินไปประมาณนี้ก็น่าจะหน้าผากเล็กลงแล้วนะคะจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการ finish ให้ทุกอย่างมันอยู่กับที่นะคะสเปรย์แล้วก็มี finishing สเปรย์แล้วก็ผมเราก็ต้องฉีดสเปรย์ด้วยนะคะSchwarzkopf Tough Power Hair Spray เบอร์5 Mega Strong นะคะพอไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปหาเครื่องประดับคือชุดที่พ่อใส่เนี่ยเป็นยกยืนให้ดูนิดนึงก็จะเป็นแบบใส่เดี่ยวนะคะแล้วก็เครื่องประดับก็คือเป็นตุ้งหูแบบห่วงแบบนี้นะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่อยากแต่งตามพี่แพลวธนิกาดูคลิปแพลวนะคะก็จะไปแต่งตามได้ลุคนี้นะคะอ๋อลืมบอกไปอย่างนึงคือสำคัญมากเพราะว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าคือวันนี้แพลใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่รูปที่เราดูหามาเป็น reference เนี่ยคือเขาก็จะใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลเป็นประจำนะคะคอนแทคเลนส์ที่แพลใส่อันนี้คือ Beauty Lens นะคะชื่อรุ่น Calypso สี Hazel นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถให้กำลังใจแพลได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็สามารถไปตามแพลได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้นะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสาจ๋าสา